ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เกาะสมุยนะคะวันนี้ก็มีเมฆหมอกเหมือนอย่างกับหน้าหนาวเลยค่ะอากาศเย็นหมอกเยอะเหมือนจะมีฝนเราจะออกไปเที่ยวหินตาหินยายกันค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเรากำลังรอรถเช่านะคะเราจะเช่ารถไปขับรอบเกาะค่ะเรามาติดตามกันนะคะว่าเกาะสมุยจะสวยแค่ไหนตามไปดูเลยค่ะทุกคนเราก็ได้รถเช่าแล้วนะคะวันนี้เราก็จะลองขับรถที่เกาะสมุยกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะไปชมหินตาหินยายที่เป็นแลนด์มาร์คของเกาะสมุยค่ะใครๆมาก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเราจะไปดูกันค่ะครั้งแรกของการขับรถที่สมุยจะเป็นยังไงเอาใจช่วยพี่ไก่ด้วยนะคะมาถึงหินตายายแล้วนะคะหินตาหินยายฝนตกค่ะถึงแล้วค่ะหินตานี่นะคะหินยายตรงนี้ก็จะเป็นหินยายแค่คนนั้นบอกตรงนั้นแหละต้องเดินลงมาข้างล่าง
อาหารก็มาแล้วนะคะอาหารของเราคือหมูคั่วเคยอันนี้คืออะไรนะละไมไวน์อะไรไหมไวน์กะทิหรอไวน์กะทิอันนี้คือแกงส้มไวน์คั่วแกงส้มใต้เนาะแกงส้มยอดมะพร้าวปะนี่คือวิวร้านอาหารอยู่ใกล้ๆหินตาหินยายอันนี้ก็ครั้งแรกที่กินแกงส้มยอดมะพร้าวของสมุยคือแบบสะใจเผ็ดเด้อทีเดียวรู้เรื่องบอกเขาเผ็ดน้อยแล้วนะแต่ยังเผ็ดแอบเผ็ดแอบเผ็ดนิดหน่อยกินกับหมูคั่วเคยหมูคั่วเคยออกหวานหน่อยหน่อยจะไปซี่จิ้มหมดไปซี่หมูคั่วเคยโอเคสวีทเรียกอะไรนะวายคั่ววายนี่ไม่ใช่วายคั่ววายกะทิวายคั่ววายคั่ววายคั่วคือแบบกะทิเหรออันนี้ทุกเนี่ยลูกปลาหมึกวายคั่วใส่กะทิก็หอมกะทิแล้วก็ปลาหมึกหนึบนี่คืออาหารพื้นบ้านของสมุยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูโมเดลศาลเจ้ากวนอูInside.
ไซส์อ๋อ cannot cannot wear hat และฝนก็ตกค่ะทุกคนจะว่ายน้ำสักหน่อยฝนก็ตกฝนตกฝนตกแล้วเขาบอกว่าทำไมมือของคนเรากำลังไปไหนอะคะกับโรงแรมค่ะออกจากหาดละไมเพราะว่าฝนตกค่ะกลับบ้านไม่ใช่บ้านกับโรงแรมฝนตกหนักมากพอเปลี่ยนชุดแล้วฝนตกเลยค่ะฟ้าดินไม่เป็นใจเทวดาบอกว่าอย่าเล่นน้ำจะไม่ตาบายอย่าใส่ชุดว่ายน้ำนะลูกมันไม่งามฝนตกเลยเทเจือก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 คือเสียงฝนมาเที่ยวหน้าฝนเนาะต้องทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ไว้พรุ่งนี้แผนการของวันนี้ก็จะยกไปวันพรุ่งนี้แอบเสียวเมื่อกี้มากเลยคิดว่าแม่จะชนท้ายเขาละเฉียดมากเขาตอนนี้ก็ขึ้นเขานะคะอุตส่าห์หนีเขามาทะเลเขาก็ยังตามมาอีกหนีเขาไม่พ้นหนีเขาไม่พ้นต้องมาขึ้นเขาที่เกาะสมุยมาทะเลก็ยังเจอเขาเนาะแรนเลยค่ะเขาสูงชันยังไม่สูงเตี้ยแต่ก็ยังเห็นทะเลอยู่นะตรงนี้ก็มีโขดหินแอบแบบวิวสวยมีโขดหินนี่มีโขดหินเล็กๆไม่เล็กอะใหญ่ก็มาดูอีกทีนึงว่าเราจะไปไหนกันนะคะดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยว่าจะได้ออกจากโรงแรมไหมโอเค